สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมเตอร์ซียูนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมยกังนะครับผมวันนี้เราอยากจะบอกว่าสิ่งอะไรที่เกิดผิดพลาดหรือว่าข้อบกพร่องนะครับผมทีมงานอุดปากเราด้วยไอ้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างบนน่ะเนี่ยดูข้างบนน่ะนะชี้เนี่ยชี้เนี่ยอุดปากด้วยเนี่ยนะผมนะงานอุดปากด้วยและทุกทีเนี่ยก็หนึ่งวันเราก็เงียบปากไปหนึ่งวันนะที่เหลือเราค่อยแหกปากกันไปแล้วผมตอนนี้เราก็ไม่สามารถเติมฟูได้เติมพิชิตก็เต็มด้วยเดี๋ยวไฟแดงเอาไงอ่ะมีโค้ดแต่เติมไม่ได้ครับเพราะเราเข้าไม่ได้นะครับเซิร์ฟที่ว่างน่าจะแบบมีความว่างก็น่าจะเซิร์ฟบูดาพานะคือแบบ5ขีดนะครับผมส่วนเซิร์ฟพิชิตเกือบแล้วนะพิชิตเกือบแล้วครับผมพิชิตเกือบแล้วแบบนั้นก็ได้นะครับผมไม่ค่อยฟังโลมานะผมส่วนมากผมก็มาวัดดวงอะปิดปากด้วยไอเทมโค้ดจะบอกว่าเขาเกมเสร็จขังนั้นไม่เอานะเฮ้ยเข้าไม่ได้อะเฮ้ยอยู่ในอันนี้เราก็กบโค้ดนะคนทูนซีนะแล้วก็วางใช้วิธีการชิปอินเสิร์ตนะไม่ใช่คนทูนวีนะชิปอินเสิร์ตนะผมอินเสิร์ตอยู่บนดีลีทนะผมนะครับอยู่ขวามือแบ็กสเปซอยู่ใต้ทินสกรีนส่วนใหญ่นะถ้าเป็นคีย์บอร์ดถ้าเป็นคีย์บอร์ดธรรมดาที่ไม่ใช่โน้ตบุ๊กนะผมโลกหนวดก็ไม่ได้โกรธสุดยอดแค่โปรเกมเนาะแค่เราเข้าเกมเรายังลำบากเฮ้ยตกใจไม่กดเอคีนานกดไม่ได้บ้าจริงค่ะจริงนะทางนี้จะเจอเดินโอ้เอาเรียบร้อยตัวละครค้างอยู่ตลาดเงินเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนคุยไม่ได้แหมมมันได้เรื่องแล้วครับได้เรื่องแล้วครับทางตลาดเงินแน่นอนแล้วเหนื่อยใจพี่เบาทีนี้เรามาวัดใจด้วยตัวเปิดอีกทีอ่ะโอเคสลับจอแบบนี้ปิดแล้วเปิดใหม่นะแต่ปัญหาคือตัวนินจาผมค้างไม่ที่รอแล้วมีวิธีเดียวทำได้ออกจากเกมดีนะผมเข้าตัวสำรองไว้ผมนึกแล้วแหละตะงิดนะครับผมอัดคลิปอยู่กลางทั้งทีนะครับไม่มีปัญหาได้ไงนะครับผมเราก็อัดกับ OBS เลยตอนนี้นะครับผมตัวที่อยู่ด้านนอกมันก็น่าเอ้ามันบอแมนตัวนี้มันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการไม่เป็นไร
ตัวที่เราอยากได้คือน้องนินน้อยนะที่อยากได้ไลมอนทินที่สุดพวกเซียน3เซียน4น่าจะดีครับนะแต่มันก็จะเข้ายากหน่อยครับต้องใช้ความพยายามปืนไหนไม่รู้เนี่ยนั่นอยู่ตลาดเงินอีกมาหาเลยบ่ได้มันเข้าเกมบ่ได้เป็นมันออกจากตลาดเงินไม่ได้ของยังอยู่เต็มเลยเนี่ยแทบไม่ได้เข้าเล่นเลยอยู่ไงอยู่งั้นชีวิตแลกดีก่อนนะได้สิบไปได้ป่ะเนี่ยความหวังของหมู่บ้านตัวละครตัวอื่นที่ยืนเนี่ยมันคือมารับของอ่ะมารับไลมอนดินนะครับผมได้เวลไม่ได้เวลไม่รู้ไม่น่าจะได้เวลครับดูจากสถานการณ์แหละก็ปี้นะครับแล้วก็ชิปอินเสิร์ตเอามาก่อนมอนดิน1ลูกขอบคุณนะแต่จริงมันมีวิธีที่ไม่ต้องปิดหน้าจอไงลงทะเบียนซีเรียลน้องนินได้เลยมาทีแล้ว2ตัวถือว่าดีหอมปากหอมคอแล้วกันอยู่ตลาดเงินอีกแล้วบทบาทนะเนี่ยแต่ตัวอยู่ตลาดเงินเนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นเลยจ้ะวันนี้ถือเรื่องงามยามดีรับของฟรีกันแล้วกันแบบนั้นก็ได้ไม่ได้ GM 1ว่ะเหงาเลยหมายถึงผมนี่เหงาปากเลยโอ้โหดวงมันดีครับอ่ะเดี๋ยวคิดยี่ห้าเลขยี่ห้านี่จะเข้าไม่ได้เลยจอไหนบ้างอย่าบอกว่าจอนี้นะจอนี้มองยังเลื่อนอยู่แต่ยังเข้าไม่ได้เขาหมายความว่ายังไงผมว่าเด้งออกจากนะอยู่ตลาดเงินเหมือนเดิมว่าแล้วว่าแล้วอุ้ยบนหนึ่งก็เด้งเลข25ที่ตายดีใจเหมือนห้องว่างทุกคนแต่อาการแบบมันขึ้นเลข25ไอ้หัวไม่ได้เลข25เลข25ทำอะไรไม่ได้ครับเราไม่สามารถคุยกันแม่มันบั๊กพร้อมเลยแค่เขาเอาไลฟ์บนทินเนี่ยไม่ได้เวลสักหน่อยเหนื่อย
เหนื่อยใจเลยจะเอาของฟรีทั้งทีเข้าเกมไม่ได้อ่ะเหงาไปล่ะเหงาเลยเหงาเลยแบบนี้เหงาเลยโอ้โหเต็มหมดแล้วอดทวนออกก่อนผมว่าตัวธนูเนี่ยไม่พ้นว่าอยู่ตลาดเงินเหมือนกันป่ะแย้มไม่ให้เลยมันไม่ง่ายเลยคลิปเราต้องรอให้แสงที่พื้นเนี่ยหายก่อนเลยหายแล้วคุยชุบ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 ตัวเชฟชาญจ่าไหมเนี่ยเฮียโอ้โหได้ไงอ่ะทำไมอ่ะทำไมมันถึงได้วะผ่านไป15นาทีโดยประมาณไม่ได้เวรพ้นที่ได้มาเป็นเวรพ้นที่เขาแจกแจกที่แบบพวกสุ่มอ่ะโยนทิ้งเราก็เก็บไว้เย่ใส่โค้ดมันก็ได้ของรู้สึกดีว่าเสร็จไปอีกหนึ่งตัวไม่ง่ายเลยทุกคนหวังว่าทุกคนจะมีความพยายามในการรับไอเทมของฟรีนะหรือเปล่าเรียนท่านประธานคณะครูอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการแจกไอเทมฟรีทุกท่านไม่ใช่ประธานบริษัทคือว่าไอเทมฟรีแจกก็จริงแต่เราเข้าเกมไปเอายากลำบากเงินตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ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 งเฮ้ยเมื่อกี้เราเข้าพิชิตแต่ตัวละครไปออกมันป่ะตัวปักเพราะโดยปกติเราจะเข้าพิชิตอ่ะเวลาตัวละครขังเราเข้าไปชิดมันก็จะเด้งเองไม่ได้นี่โอ้ไม่ตายเด้อเรารับไอ้ทีมลำบากมากผมไม่รู้ว่าคนอื่นรับยังไงบ้างกับของฟรีรับของฟรีทั้งที10นาทีผมไม่พอแต่ถ้าไปรับเซิร์ฟบูรพาแป๊บเดียวนะน่าจะครบหมดดูไอเดียครับผมวันดีคืนดีแล้วค่อยเวลนะสร้างตัวละครไว้งงๆแล้วก็รับไอเทมได้นะลองดูได้นะทุกคนอะไรครับครับเดี๋ยวข้างบ้านเปิดเพลงทุกอย่างมีครบเดี๋ยวข้างบ้านก็เลื่อยหายอะไรเลข25ไปแล้วถ้าเลข25เราก็จะเข้าไม่ได้โอเคเป็นแบบนี้แหละนะผมเราก็ประมาณนี้เนาะเล็กๆน้อยๆโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนกับผมเพื่อซีอูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด Subscribe นะครับหวังว่าเราจะเจออีกครั้งนะในเกมโยกังถ้ามีโอกาสนะผมว่ามันเข้าเกมง่ายทำอะไรง่ายๆเราก็น่าจะเจอกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม